พี่โดมเชื่อไหมมันมีนักร้องคนหนึ่งนะพี่ใช้อำนาจมืดในการเลือก BNK มาแสดง MV ตัวเองที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วไปกองถ่ายก็ฟินๆอยู่คนเดียวคนอื่นนะฟินเงียบๆไอ้นี่ฟินแล้วพูดออกมาคำหนึ่งเลยว่างูเออพี่มึงนะวันนี้มันไม่อยู่วันนี้เอามาของกูพูดถึงก็เสียดายเนาะพี่โดมมากรลำมั้งทีลำใหญ่ก็ไม่มาเสียดายอุ้ยพี่อาร์ตแล้วลำนั้นใหญ่มากเลยนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าลำรองคุณโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินเสลี่ยก่อนไหมครับอายุเท่าไหร่ครับคุณโบ26ค่ะ26ยังไม่ออกครับคุณโบขออีกทีรบกวนขออีกทีฮะรู้สึกเสลี่ยขวางเฉยครับเสียงเขาเป็นอย่างนั้นป่ะพี่อาร์ตเสียงเขาเป็นอย่างนั้นสั่นเครือเหรอตื่นเต้นนะคะอ๋อโอเคพี่อยากเห็นหน้าค่าตาแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นไงจ๊ะเอาเป็นเฟซบุ๊กได้ไหมคะสุนีรัตน์ค่ะสุนีรัตน์เดินเสลต์ครับขอร้องคุณโบทำงี้เป็นไหมสอนคนเดินเสลต์ในรายการเหรอวะสัตว์อะไรใต้ตาดำคะมีแพนด้าไงนกฮูกและคูณไม่ใช่ค่ะเลียนผาไม่ใช่ค่ะพิมเมจโจไตค่ะหนอนชาเขียวหนอนทำไมถึงเป็นหนอนอ่ะหนอนนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระซ่าเฮ้ยเล่นอย่าเขินดิเล่นกันเล่นกันเต็มดิชอบอ่ะเล่นไม่เขินไปเสน่ห์ก็เต็มคอด้วยคุณโบคุณโบก่อนวางอ่ะทำเสียงด้วยหน่อยสิขอทีเดียวแล้วจะไม่กวนเลย1 2 3ไม่เอาอ่ะสายต่อไปคุณตองอูเหรอฮะครับผมล่าเริงมาเลยไอ้ตองอูเดี๋ยวชื่อจริงๆแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับเป็นคนพม่าครับแล้วคือเป็นคนพม่าแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยเหรอกรุงเทพมาเยี่ยมเลยดำครับธุรกิจสีดำเหรออ๋อผิดกฎหมายเหรออ๋อขายเจ้ากล้วยครับเด็กตัวนี้มันมีของเว้ยตองอูตองอูเรารู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักใครเลยครับไม่รู้เลยเหรอฮะเสียงมึงปลอมไหมตองอูใครเนี่ยตองอูจากย่างกุ้งครับ ที่พม่าเนี่ยแหละครับอาที่เมืองไทยสิครับไม่งั้นจะโทรมาได้ไงครับเดี๋ยวโทรกันได้เยอะแยะครับเดี๋ยวนี้มันใกล้ๆกันอ๋อครับผมโต๊ะจีครับเปิดวาร์ปได้ไหมขอดูวาร์ปหน่อยอ๋อขอถามคำถามก่อนแล้วค่อยเปิดได้ไหมครับมาเลยกูไงครับเปิดเลยเปิดก่อนครับก็เปิดคุกกี้มือกูรวยหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่คือเชื่อป่ะต้องรู้จักมันแน่ๆใช่คุณตองอูผมว่าคุณต้องเป็นใครสักคนที่เรารู้จักแน่นอนครับผมต้องเป็นใครสักคนสิครับไม่งั้นคงพูดไทยไม่รู้เรื่องนี่เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยNARUPON ครับผมรู้แล้วไม่คือเพื่อนผมอ้าวเหรอไม่คือญาติผมเลยปิ้งนามสกุลเดียวกันเลยหน้าเหมือนกันเลยใช่วันที่นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าลักษณะกลัวคนด่าแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณจอยอายุเท่าไหร่ครับ27ค่ะนี่ทำงานอะไรอยู่ครับคุณจอยเป็นครูสอนศิลปะค่ะคุณครูคุณครูก็ฟังรายการแบบนี้เหรอฮะก็ชอบฟังค่ะเผื่อบางทีแกหาข้อมูลไปสอนนักเรียนเนี่ยใช่ไหมมีอะไรให้สอนมีข้อมูลเอาไปสอนได้เหรอฮะสอนหย่อนนะฮะครูพร้อมนะครับครับอาชีพอะไรทำงานหนักที่สุดครูครับวันนี้กำหนัดในระบายอารมณ์มากเลยก็ถ้าจะเครียดขนาดนี้ผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ะอาชีพอะไรทำงานหนักที่สุดล่ะฮะค่ะนักกีฬายกน้ำหนักไม่ใช่ค่ะดีเจป่ะครับดีเจกรรมกรเออเป็นอาชีพที่มียศนิดนึงค่ะโอ้ไม่ครูเฉลยได้ไหมครับผมไม่สมเสียงสมเสียงนะกลัวไปแล้วตำรวจทหารทหารใช่ค่ะทหารแบบปืนบกปูนบกตึกอ๋อรู้ได้ยังไงคะอาชีพถูกต้องค่ะเอียบจันช็อกโลกจัง